อย่าเข้าใจผิดต่ายชุติมายืนยันยังโสด 100%หลังวันก่อนคุณแม่คนสวยของน้องที่พิมสาวต่ายชุติมาไปร่วมพูดคุยในรายการคุยแหลกแดกดึกของพิธีกรดังมดดำคชาภาและมีบางช่วงบางตอนที่มีการพูดคุยเรื่องหัวใจกันและมีทางราวการรายการข่าวออกไปคลาดเคลื่อนระบุว่าแม่ต่ายไม่โสดมีหนุ่มดูแลหัวใจแล้วนั้นล่าสุดต่ายชุติมาขอชี้แจงประเด็นนี้ให้ชัดๆอีกครั้งผ่านโพสต์ในอินสตาแกรมระบุว่าพูดตอนไหนคะว่าคุยอยู่ข่าวเดี๋ยวนี้ก็คือเขียนตามที่อยากจะเขียนหรือเขียนตามความรู้สึกไม่ได้เขียนตามความจริงอยากรู้ความจริงมาอ่านเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสำนักข่าวเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะเอาเป็นว่าใครที่ยังเข้าใจแม่ต่ายผิดให้รับทราบข้อเท็จจริงตามนี้เลยจ้าแม่ยังโสด 100% นะคะทุกคน